สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาพาฝันพ้อกันอีกแล้วจ้าเสื้อหมวกมาเพราะว่าฝนหลงหน่อยๆเนี่ยจ้าเดินผ่านมาแล้วต้นไม้อ่ะจ้าเบิ่งเอ้ยๆสู่มาเบิ่งเด้อนี่อยู่ตรงนี้อันนี้การมันเนี่ยค่ะอันเขาเอิ้นหมากกับหูดอกผลมันบ่นี่กินบ่ได้เนาะมันเป็นอาหารนกเด้อแต่ว่าก็ยังบ่เคยมีคนกินคิดว่าพั่นเห็นแต่นกกินหลายๆสินี่ค่ะข้างทางเต็มไปหมดเลยก็เลยคือเห็นอันอยู่แถวบ้านนอกบ้านนาเฮาสมัยฮะเนาะหมักเมาอ่ะนะจ๊ะหมักเมาด้วยจ้ะนี่นะหมักเมาอันอยู่เนเธอร์แลนด์เนาะแต่ว่ามันเป็นอันอาหารสัตว์ฮอนเหรออาหารนั้นนกอาหารจะเลยไปซะนี่เห็นมันหลายๆเลยถ่ายไปเพิ่นเบิ่งเพราะว่าจะนอนเหมือนเขาวันเขาหน้าหนาวแล้วก็มันก็สิบ่เห็นสินะคะมันที่มันเบอร์มันสิอันนั้นแล้วมันหิมะลงแล้วมันก็เย็นมันก็ซื้นแล้วมันก็เปื่อยไปเนาะว่าซะนี่บ่เนาะนี่ค่ะข้างทางตัวแม่พันดกหยังวะจักพันเอิญมากตะเลยจ้ะนี่กันเอ้ยเพราะว่ามักเมาเด้อนี่นะฮัลโหลคนมาไปส่งลูกส่งเต้าไปโรงเรียนเนาะถ่ายไปเพื่อเบิ่งจะมากมันโลเหลือดกอย่างวะค่ะมักเมามักวาบ่เนาะขนาดอันนี้กันได้คําเป็นเมืองไทยกันได้มักวาอันบ้านเฮาสมัยอันยังน้อยไปเก็บนะคะแต่ว่าเอ้ยกับบ่ได้สิมบ่เบิ่งเด้อเอ้ยกะยานเด้อเอ้ยกินเพราะว่าลิ้นแข็งอันซักแงกๆอยู่นี่บ่อีเพิ่นเบิ่งเอาเด้นี่อาจารย์เห็นมันสะออนมันดกหลายค่ะก็มันก็เป็นพุ่มเบิ่งนี่ซะพุ่มมันก็บ่ได้ใหญ่เด้อค่ะนี่อาจารย์พุ่มมันก็นิดเดียวพุ่มก็ได้มันสมบูรณ์เนาะจ้ะเนาะมันสมบูรณ์ก็เห็นอันต้นแปลกๆเนาะต้นแปลกๆเด้ค่ะมันสมอันสภาพภูมิภาพอากาศเพิ่นสมบูรณ์สินะจ๊ะเป็นหมดอย่างว่าหันเต็มดำแต่ว่ามันเป็นลูกสีอันมันสิเป็นลูกสีดำๆค้ำๆตอนอันตุ๊กตากันย่างผ่านไหลเทือกแล้วดอกย่างผ่านไหลเทือกแล้วตอนนั้นมันก็เป็นออกแดงๆได้สิเนี่ยจ้ะลูกพันสิออกเป็นสีแดงๆเลยนะนี่บางเทือกก็สิกินได้ด้วยนี่เนาะเฮาคนบ่พันบ่ได้อันเบิ่งเนาะมึงไอ้ลองมันดูบ่ได้ลองนะจ๊ะแต่ว่าที่บีบมันเบิ่งเด้อโอ้เนี่ยจ้ะนึกว่าลูกพันสีแดงคือตัวอันพันอันนั้นออกลูกพันสีออกเป็นสีอันเขียวพันสีออกเป็นสีเขียวจ้ะนี่ส่วนสีเขียวหอมหอมหอมคือมักละมุดเนี่ยจ้ะกินมันคือมักละมุดเนี่ยแปลกเนาะกินคือมักละมุดนี้สะอ่อนพันดกจ้ะก็เลยถ่ายไว้เบิ่งได้จ้ะเด้อเอ้าเอ้ยตุ๊กตากับผลไม้อันป่าข้างทางเนาะอันชอบเอาเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะ